สวัสดีค่ะวันนี้ช่องนายมีนายนะคะก็จะพามาทำดอกกุหลาบสีชมพูเข้มแบบนี้นะคะความรักที่แบบร้อนแรงอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าก็ใกล้จะถึงวันวาเลนไทน์แล้วเราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะใช้ริบบิ้นนะคะสีชมพูเข้มด้วยกันทั้งหมด4เส้นอันนี้เป็นริบบิ้นเบอร์2นะคะความยาวเส้นละ70เซนค่ะทีนี้พับทุกเส้นทบครึ่งแบบนี้อันนี้แน่นอนนะคะพับไว้เรียบร้อยแล้วก็มาเริ่มเลยทำฐานสี่ก่อนนะคะจับเส้นที่1มาจับตรงรอยพับเลยแล้วก็เอาเส้นที่2มาคล้องเส้นที่1เส้นที่3คล้องเส้นที่2และเส้นสุดท้ายจับตรงรอยพับนะคะบีบเข้าไปแบบนี้เลยสอดเข้าไปในรูของเส้นที่1จากทางด้านซ้ายมือแบบนี้กลางรูออกจับเอาเส้นที่3ลอดผ่านรูออกมาลักษณะนี้ทีนี้ก็แค่ดึงให้มันกระชับนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้จากฐาน4เราก็จะมาทำให้มันเป็นฐาน8ค่ะจับเอาเส้นด้านหน้าของทางด้านล่างพับเฉียงมาทางด้านขวาบนเส้นทางด้านขวาพับเฉียงไปซ้ายบนเส้นทางด้านบนพับเฉียงลงซ้ายล่างและเส้นทางซ้ายพับเฉียงลงมาทางขวาล่างนะคะแต่ว่าปลายริบบิ้นเอาสอดเข้าไปใต้รูนี้ก่อนนะคะรูที่มันเกิดจากเส้นแรกเนี่ยนะคะก็ดึงให้กระชับตรงโคนริบบิ้นบีบให้มันเป็นรอยพับเลยค่ะก็จะได้ฐาน8แบบนี้ทีนี้ก็มาทำเหมือนส้มนะคะจับเส้นที่1ขึ้นมาวนไปทางขวาเส้นที่2ทับ1เส้นที่3ทับ2เส้นที่4ทับ3ก็เอาถึงแค่เส้นที่4นะคะทีนี้ข้างล่างก็เหลือ4เส้นเราจะเอาเส้นล่างสุดของด้านบนที่3เส้นนี้ทับมันอยู่เอาวางพาดลงมาลักษณะนี้นะแล้วก็เอาล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบนทำแบบนี้ไปเรื่อยค่ะปล่อยเส้นด้านล่างวางพาดลงมาเอาล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบนปล่อยเส้นด้านล่างวางพาดลงมาเอาล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบนปล่อยเส้นล่างวางพาดเอาล่างฐานพาดทับด้านบนทีนี้ตรงฐานไม่เหลือแล้วเหลือแค่ด้านบน4เส้นเอาเส้นล่างสุดเหมือนเดิมค่ะเอาวางพาดลงมาระหว่างช่องนี้นะคะระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้สังเกตไหมว่าแต่ละช่องมันจะมีเส้นริบบิ้นออกมานะคะแบบนี้นะมันก็เหลือแค่3ช่องเนี้ยที่มันยังไม่มีริบบิ้นออกมาเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเรายังไม่ได้สอดเข้าไปทีนี้เอาเส้นด้านล่างนะเอาทับเส้นที่เราเอาวางพาดลงไปเมื่อกี้แล้วก็เอาสอดเข้าใต้เส้นนี้แล้วก็เอาออกช่องนี้นะคะช่องแรกตรงนี้ก่อนเลยแบบนี้ทีนี้ช่องนี้จากเดิมที่มันไม่มีเส้นริบบิ้นออกมาตอนนี้มันก็มีออกมาแล้วทีนี้เส้นต่อมาก็เส้นด้านล่างสอดตามเส้นเมื่อกี้นะคะผ่านช่องแรกเมื่อกี้แล้วก็ออกช่องนี้ที่ยังไม่มีเส้นริบบิ้นออกมาและเส้นสุดท้ายสอดตามเพื่อนค่ะแล้วก็ให้ปลายริบบิ้นไปออกตรงช่องสุดท้ายที่ยังไม่มีเส้นริบบิ้นโผล่ออกมานะคะก็คือช่องนี้เราก็ดึงออกมาทีนี้ก็ไล่ดึงทีละเส้นให้มันกระชับเลยค่ะพอเราดึงกระชับแล้วก็พลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งนะคะทำเหมือนส้มเลยนะจับเส้นไหนก่อนก็ได้ขึ้นมา1เส้นนับจากเส้นนี้นะคะ1 2 3เอาเส้นริบบิ้นวางพาดลงไปวนมาทางด้านนี้นะคะเส้นต่อมาเส้นนี้จับขึ้นมานับ1 2 3วางพาดลงไปเส้นต่อมาก็เอาวางพาดลงไปหน้าเส้นที่3ไปเรื่อยนะคะทีนี้มันก็จะเหลือ3เส้นสุดท้ายนะเหลือแบบนี้นะคะทีนี้เอาเส้นนี้นะจับขึ้นมาเอาปลายริบบิ้นสอดเข้าไปใต้เส้นนี้นะคะ
ปลายริบบิ้นก็จะออกตรงนี้เราก็ดึงทีนี้เส้นต่อมานะคะเส้นนี้ก็สอดเข้าใต้เส้นนี้เหมือนกันแต่ว่าเฉียงให้มันออกตรงรูนี้นะคะรูถัดจากรูนี้นะเส้นสุดท้ายก็สอดเข้าใต้เส้นนี้เหมือนกันค่ะแล้วก็เฉียงเยอะหน่อยให้มันมาออกรูนี้นะคะทีนี้มันก็จะเป็นลักษณะนี้เสร็จแล้วพลิกกลับมาด้านนี้ค่ะแล้วก็ดึงให้มันกระชับนะพอดึงกระชับแล้วเราจะมาเริ่มทำให้มันเป็นดอกกุหลาบตูมด้วยการจับเส้นไหนก็ได้ขึ้นมาก่อนดึงไปทางขวามือแบบนี้แล้วก็วนไปทางซ้ายแล้วก็โค้งเข้าหาโคนริบบิ้นของมันมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะทีนี้ด้านปลายเนี่ยให้เราเอาแนบลงไปกับทางด้านซ้ายของโคนริบบิ้นเส้นของมันเนี่ยนะคะใช้นิ้วโป้งค่ะช่วยกดไว้แบบนี้นะต่อมาเส้นต่อมาวนมาทางนี้นะคะจับขึ้นมาแล้วก็โค้งเหมือนเมื่อกี้เลยมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าปลายริบบิ้นเราจะเอาสอดเข้าไปใต้เส้นที่1ก่อนตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงเห็นไหมมันก็จะเป็นลักษณะนี้เส้นต่อๆไปก็ทำเหมือนกันค่ะเส้นนี้ก็โค้งเป็นลักษณะนี้เหมือนเมื่อกี้เลยนะคะปลายริบบิ้นก็เอาสอดเข้าไปใต้เส้นที่1เส้นที่2แล้วก็ค่อยออกตรงด้านซ้ายโคนริบบิ้นของมันนะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้พอทำได้ 3-4 เส้นแล้วตรงนี้ไม่ต้องกดไว้แล้วก็ได้นะคะปล่อยเลยค่ะต่อมาเส้นนี้ก็จับริบบิ้นโค้งเหมือนเมื่อกี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็เอาสอดเข้าไปใต้เส้นที่1 2และ3นะค่อยมาออกตรงโคนริบบิ้นของมันทางด้านซ้ายเส้นที่ทำทีหลังก็ซ้อนอยู่ด้านหลังนะคะต่อมาเส้นที่5ก็จับโค้งแบบนี้เลยแล้วก็เอาปลายริบบิ้นลอดเข้าไปใต้เส้นที่1เลยนะคะริบบิ้นทุกเส้นจะเริ่มลอดที่เส้นที่1นะก็คือเส้นนี้อันนี้ก็เอาลอดเข้าไปผ่านเส้นที่1เส้นที่2เราก็จะต้องแบบบังคับมันนิดนึงนะคะผ่านเส้นที่3เส้นที่4นะแล้วก็มาออกด้านข้างโคนริบบิ้นเส้นของมันนะแบบนี้อ่ะเส้นที่6ก็เหมือนกันบังคับมันด้วยนะคะเส้นที่7เห็นไหมคะเป็นแบบเนี้ยเส้นที่8นะคะก็เข้าไปเริ่มจากใต้เส้นที่1 2 3 4 5 6 7ก็มาออกด้านข้างโคนริบบิ้นของมันก็จะเป็นลักษณะนี้ทีนี้ก็แค่ไล่ดึงทีละเส้นให้มันกระชับนะคะก็ค่อยๆดึงไปเรื่อยๆค่ะทีนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้นะคะเราก็ช่วยจับมันซ้อนกันนะคะก็กดลงนิดนึงแบบนี้นะเห็นไหมทีนี้ก็ค่อยดึงให้มันกระชับใหม่เส้นที่ทำทีหลังก็จะซ้อนอยู่ด้านหลังนะแล้วมันก็จะเรียงกันไปทีละเส้นทีละเส้นมันจะไม่ข้ามเส้นกันนะคะเห็นไหมทีนี้มันก็เริ่มเป็นดอกกุหลาบตูมแล้วเราก็ดึงให้มันเป็นดอกกุหลาบตูมเท่าที่เราต้องการค่ะว่าจะตูมเล็กตูมใหญ่ยังไงก็แล้วแต่เรานะก็เรียบร้อยนะคะทีนี้ตรงนี้ใช้นิ้วชี้กดลงไปนิดนึงแล้วก็หมุนตัวดอกกุหลาบค่ะมันจะได้ดูสวยขึ้นนะทีนี้พลิกกลับมาด้านนี้สอดเก็บปลายริบบิ้นธรรมดาเลยนะ
ตามลายเส้นที่อยู่ด้านหน้ามันเลยค่ะทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตัดริบบิ้นที่ยาวเกินมานะคะที่แบบไม่จำเป็นต้องใช้แล้วนะก็ตัดออกไปเลยค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็จะมาใส่กลีบเลี้ยงนะคะเราจะใช้ริบบิ้นสีเขียวนะคะเบอร์2ตัดมาประมาณ9เซนติเมตรทั้งหมด8เส้นใช้ตัวช่วยนิดนึงนะคะกาว2หน้าบางค่ะติดลงไปตามลายเส้นนี้นะคะก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ทีนี้เราก็แกะสติกเกอร์สีขาวออกนะคะให้มันเหลือไว้แต่กาวนะจะแกะทีละอันก็ได้นะคะหรือว่าจะแกะทั้งหมดทีเดียวแบบนี้เลยก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าแกะแบบเนี้ยเวลาทำก็ต้องระวังกาวติดมือเรานิดนึงนะคะทีนี้ก็แกะเรียบร้อยแล้วก็เอาริบบิ้นสีเขียวขึ้นมาค่ะเราก็สอดนะคะมี2วิธีก็คือสอดขึ้นไปจากทางด้านนี้นะก็สอดเข้าใต้กลีบตรงนี้นะคะมันจะตามลายเส้นของมันนั่นแหละนะคะก็สอดขึ้นไปค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าเราก็อย่าให้มันเลยออกมานะคะก็ดึงมันเข้าไปแบบนี้ทีนี้ก็พลิกมาด้านตูดของมันนะคะก็เอาแนบลงไปค่ะกับกาวที่เราติดไว้เมื่อกี้แล้วก็ปลายอีกด้านหนึ่งสอดเก็บให้เรียบร้อยมันก็จะได้ลักษณะนี้ทีนี้วิธีที่2นะคะในการสอดกลีบเลี้ยงนะเราจะทำตรงเส้นนี้ใช่ไหมนับ1 2 3สอดเข้าไปหน้ากลีบที่3นะคะสอดลงมาลักษณะนี้นะแล้วก็ดึงมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยกับเมื่อกี้แต่จะสอดลงมาหรือว่าสอดขึ้นไปก็ได้สอดเก็บปลายริบบิ้นทีนี้ก็ทำให้มันครบทุกเส้นนะคะแล้วแต่เราถนัดว่าจะสอดสวนขึ้นไปหรือว่าจะสอดลงมานะอันนี้คือกาวติดมือนะคะเมื่อกี้ก็ไม่ต้องกลัวนะเราก็ดันมันเข้ามาเหมือนเดิมค่ะ
ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็ตัดริบบิ้นที่ยาวเกินมาออกนะคะทีนี้ก็เอาก้านใบนะคะเอาก้านดอกกุหลาบที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็เอาเสียบเข้าไปทางด้านตูดของมันค่อยๆหมุนเข้าไปนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกกุหลาบสีชมพูเข้มของเราก็ไปลองทำกันดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะใครที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดแจ้งเตือนตรงรูปกระดิ่งเล็กๆไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ